ศาสตร์ที่แผ่ไพศาลมานิ่งนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงสัมสีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวมองต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน้นจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงสัมสีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวมองต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน้นจากผู้ต้องสูงเมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้ย่างเข้าวันที่5เดือนตุลาคมพุทธศักราช2558นะครับผมอาจจะดูเงียบๆไปนะครับวัน2วันที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับวันที่พรุ่งนี้มีเรื่องทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมต้องทำนะครับส่วนรวมที่เร่งด่วนนั้นนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในช่วงต้นรายการนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับวันนี้จะชวนพี่น้องย้อนดูปรากฏการณ์ตุลาเลือดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็มีบทเรียนที่จะต้องระลึกถึงกันแล้ววันนี้นะครับมันก็ใกล้วันที่6ตุลาคมนะครับซึ่งก็ย้อนเมื่อปี19นะครับก็เกิดปรากฏการณ์ซึ่งเราควรจะต้องจดจำแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนนะครับเหตุการณ์ทำนองเดียวกันมันได้เกิดขึ้นในประเทศไทยซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับจนเป็นที่มาของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นประเด็นแรกที่จะพูดวันนี้ก็ว่าได้นะครับการเกิดของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเมื่อปี2012ปี2555นะครับก็เป็นเพราะว่าการมองปรากฏการณ์ซึ่งผมจะพูดเป็นตัวหลักในรายการวันนี้สั้นๆนะครับเหตุการณ์ตุลาเหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชนนี่แหละนะครับซึ่งพี่น้องคอยฟังนะครับจริงๆผมเองอยากจะมีส่วนในการร่วมจัดรายการกับทางอาจารย์หวานดร.สุดารังคุพันธ์แล้วก็ทางทีมงานเสรีไทยแล้วก็พี่น้องเราที่ต่อสู้นะครับกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาให้พี่น้องรำลึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เรียนรู้จากอดีตเพื่อมองปัจจุบันแล้วก็กำหนดก้าวย่างสำหรับอนาคตนะครับเรื่องน่าเศร้าได้เกิดขึ้นในประเทศไทยจำนวนมากมายนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่าเศร้านะครับยิ่งกว่าในอดีตเพราะว่ามันเกิดขึ้น
โดยผิดยุคผิดสมัยนะครับภาคีไร้เพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นได้มองดูปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ได้กําหนดย่างก้าวแล้วอยากจะให้พี่น้องได้นะติดตามในช่วงต้นเนี่ยถือว่าสําคัญมากเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับภาคีไร้เพื่อสิทธิมนุษยชนนะแล้วก็ส่วนที่2นะผมจะพูดเรื่องที่ว่ามานะครับ ประเด็นแรกที่อยากจะขอประกาศแล้วก็อธิบายให้พี่น้องได้รับทราบก็คือเรื่องอนาคตของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วงานที่เราจะจัดกันวันอาทิตย์ที่11เนี่ยครับวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับก็อีกประมาณ6วัน7วันเองนะครับขอถือโอกาสนี้นะครับประชาสัมพันธ์เลยนะพี่น้องที่สามารถจะไปร่วมได้นะครับจัดที่พารามาส์นะครับเมืองพารามาส์ก็แคลิฟอร์เนียก็อยู่ในใกล้ๆกับดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสไม่ได้ไกลมากนะครับก็พี่น้องนะครับจากสนามบินก็ไม่ได้ไกลมากอาจจะใกล้ไปหน่อยถ้าจะเชิญชวนพี่น้องจากรัฐต่างๆผมเองงานก็ล้นมือนะครับอาจจะที่จริงควรจะได้ทำเร็วกว่านี้แต่ได้บอกพี่น้องที่ไปประชุมกันที่ลาสเวกัสว่าวันที่11เดือนตุลาคมเนี่ยถ้าใครมาได้ก็อยากจะให้มานะครับเพื่อมาพูดมาคุยกันแล้วในงานวันที่11เนี่ยนะฮะถือเป็นโอกาสครบรอบการก่อตั้งองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นการกำหนดการเขาเรียกว่า annual convention แล้วก็ annual meeting นะครับ member meeting ก็คือการสัมมนาประจำปีประชุมประจำปีของสมาชิกด้วยนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีองค์การเสรีไทยก็ได้มาร่วมนะจัดถือว่าเป็นการรำลึกวีรชนตุลาด้วยนะครับได้มาทบทวนเรื่องปัญหาของบ้านของเมืองแล้วก็กำหนดครบปีนะครับทั้งเสรีไทยแล้วก็ภาคีไทยนี่ครบปีเมื่อเดือนมิถุนาปลายเดือนมิถุนาการจะส่งต่อนั้นเราก็นะครับให้มีการพูดคุยกันแต่ละปีให้สมาชิกได้มารับรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างก็คงจะต้องถือเป็นกำหนดอย่างนี้ตลอดไปนะครับว่าการประชุมประจำปีของเรานั้นเกิดขึ้นเดือนตุลาทุกปีนะครับเป็นเพราะว่าการก่อตั้งของเราเนี่ยก่อตั้งวันที่28เดือนมิถุนายนเพราะนั้นปีใหม่ก็จะเริ่มวันที่29นะครับแล้วถ้าจะมีอะไรจะกำหนดทิศทางต่อไปข้างหน้าก็ถือว่าได้มีการมาประชุมกันประมาณเดือนตุลากรรมการชุดใหม่อะไรก็จะได้นะเข้ามาแนะนำตัวนะครับแล้วก็บังเอิญว่าเสรีไทยเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็เพิ่งจะก่อตั้งใหม่ตั้งไข่เป็นปีแรกก็เลยถือโอกาสจัดงานร่วมกันนะครับก็คือง่ายๆก็คือจัดเป็นการสัมมนานะให้พี่น้องได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นนะครับต่างๆแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการประชุมประจำปีของสมาชิกซึ่งเป็นการบังคับตามกฎหมายของการเป็น non-profit ซึ่งเราได้กำหนดเป็นธรรมนูญขององค์กรเอาไว้นะครับทั้งสององค์กรนะครับก็จะประชุมร่วมกันเลยนะครับในส่วนของเสรีไทยสมาชิกที่พี่น้องที่จะไปร่วมนะครับก็สามารถจะได้ทั้งสองงานเลยนะอาจจะสมัครเป็นสมาชิกของเสรีไทยด้วยนะครับซึ่งเสรีไทยนี้หมายถึงเสรีไทยที่จดทะเบียนแล้วก็ต่อสู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับมีกรอบมีเกณฑ์ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาก่อตั้งเป็นเรื่องเป็นราวท่านจารุพงศ์จะไปปรากฏตัวที่ในงานแล้วก็นะครับน่าจะมีทีมงานไปด้วยนะครับอันนี้ก็ขออุบเอาไว้ก่อนแต่ว่าท่านจารุพงศ์นั้นจะขึ้นปราศัยนะครับงานเราเริ่มนะวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้นะครับเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งพี่น้องไปได้พอไปถึงเนี่ยมีอาหารการกินพร้อมนะครับฟรีนะครับมีพี่น้องร่วมนะอุปการะแล้วก็เราก็จ่ายเงินบางส่วนนะครับเข้างานฟรีนะครับทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นนะครับจะเริ่มต้นด้วยการเป็นวาระที่ให้ท่านจารุพงษ์นั้นได้พูดถึงเรื่องปรากฏการณ์ของประเทศไทยนะวัตถุประสงค์ใหญ่ของงานนี้เลยนะครับช่วงแรกจะเป็นการพูดถึงเนื้อหาสาระที่ทำให้พี่น้องได้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่มันผ่านมาทั้งหมดต้นตอของปัญหานะครับจุดสำคัญของปัญหาแล้วก็ทางออกนะเพื่อที่ว่าเราจะได้มากำหนดจุดกันว่าแล้วงั้นเนี่ยภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนั้นจะกำหนดทิศทางข้างหน้าอย่างไรซึ่งก็อันนี้ก็เป็นว่าเสรีไทยเองก็คงจะต้องทำคล้ายๆกับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะนั้นในรายการหลังจากกินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเรียกว่าบ่ายโมงครึ่งนะครับไม่เกินเนี่ยนะครับท่านจารุพงศ์ก็ผมก็จะขึ้นเปิดนะครับเปิดพิธีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะให้ท่านจารุพงศ์นั้นท่านได้ขึ้นทักทายสมาชิกแล้วก็ปาฐกถา
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเมืองของประเทศไทยที่มันพัฒนามาถึงปัจจุบันกลายเป็นปัญหาของชาติแล้วปัญหาที่ว่านี้รุนแรงถึงขนาดว่าถ้าเราปล่อยให้มันดำเนินต่อไปนั้นความเสียหายที่มันทวีทับนะครับก็จะนำไปสู่การดำดิ่งลงไปนะครับบางคนบอกว่าเป็นก้นเหวนะครับแต่ว่าท่านจารุพงศ์บอกว่ามันไม่ใช่แค่ก้นเหวมันเป็นหลุมดำซึ่งถ้าพี่น้องเรียนเรื่องแบล็คโฮลเนี่ยในจักรวาลเราเนี่ยหลุมดำนี่มันเป็นสิ่งที่มีพลังมากมันดูดนะดูดทุกสิ่งเข้าหาตัวเข้าหาจุดศูนย์กลางนะครับซึ่งนะเข้าไปแล้วเนี่ยนะโอกาสย้อนออกมาเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นความเป็นห่วงแล้วก็ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นแล้วอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับได้พูดคุยกับท่านจารุพงศ์เนี่ยท่านมองนะแล้วก็ฟังการวิเคราะห์ของพี่น้องที่มีประสบการณ์ทางการต่อสู้ทางการเมืองประวัติศาสตร์โลกต่างๆเนี่ยก็นะจริงๆเศร้าใจนะครับแล้วก็เป็นห่วงอย่างยิ่งและดูเหมือนว่าท่านเหล่านั้นจะมั่นใจว่าคงจะหลีกเลี่ยงกันยากตัวผมเองดื้อนะครับแล้วก็อยากจะเลี่ยงให้ได้แล้วก็กำลังพยายามอยู่แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงเหมือนกันว่าเมื่อคนมันจะทะเลาะกันนะครับมันจะฆ่ากันนั้นบางทีใครก็หยุดไม่ได้จนต้องให้ฆ่ากันจนกระทั่งเกิดจิตสำนึกจนเบื่อแล้วนะครับนั่นนะบางทีต้องเป็นขนาดนั้นนะครับหรือไม่ก็คือเสียหายจนกระทั่งคนรอบข้างทนไม่ได้เข้าไปแยกนะครับจะยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านจารุพงศ์จะฉายภาพสิ่งเหล่านี้แล้วก็ให้พวกเราได้รู้ถึงสิ่งที่มันผ่านมาถึงปัจจุบันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะต้องเตรียมการสำหรับอนาคตแล้วก็บทบาทขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็จะต่อจากตรงนั้นหลังจากท่านจารุพงศ์พูดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมี ท่านที่สองคือพี่อเนกพี่อเนกจะพูดวิเคราะห์ปัญหาของสังคมไทยเราโดยเฉพาะยิ่งสันดานคนไทยเราซึ่งนำไปสู่การแตกแยกนำไปสู่การผิดหลักผิดเกณฑ์วิปริตวิปราชจนกระทั่งนะครับทั้งสูญเสียในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินสูญเสียในเรื่องของความเป็นชาตินะเป็นพี่น้องร่วมชาติแล้วก็ผลเสียต่างๆที่มันเกิดขึ้นอีกหลายๆด้านแล้วพี่อเนกก็คงจะได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการที่เราจะต้องยืนอยู่บนหลักใดหลักหนึ่งร่วมกันในอันที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับและนั่นก็เป็นที่มาของความจำเป็นของการคงอยู่ขององค์กรสิทธิมนุษยชนแล้วเราก็จะต้องช่วยกันนะครับองค์การเสรีไทยก็จะต้องเดินคู่กันไปเป็นองค์กรที่นะครับสามารถจะมาช่วยเหลือพี่น้องในยามตกทุกข์ได้ยากในอนาคตด้วยนะครับในส่วน อีกส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์ชูพงศ์นะครับก็จะปาฐกถาเหมือนกันนะครับหัวข้อที่อาจารย์ชูพงศ์จะพูดก็คือการต่อสู้เพื่อจะเปลี่ยนระบอบหรือเพื่อจะเปลี่ยนสังคมที่มันมีความรุนแรงก้าวร้าวโหดร้ายป่าเถื่อนภายใต้อิทธิพลของผู้ปกครองชนชั้นปกครองที่โหดร้ายป่าเถื่อนนั้นจะสู้อย่างสันติวิธีได้อย่างไรอย่างใช้อหิงสาได้อย่างไรนะครับอาจารย์ชูพงศ์ปีที่แล้วท่านได้รับรางวัลอหิงสานะครับอหิงสาอวอร์ดนะครับของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนก็เป็นเพราะว่าการที่ท่านเอาความรู้ให้คนเกิดตาสว่างเมื่อเกิดความรู้แล้วนะครับก็สติปัญญาก็มาแล้วก็นะไม่กลัวในจังหวะที่ไม่ควรกลัวไม่กล้าจนเกินเหตุ แล้วก็ไม่นำไปสู่นะความรุนแรงไม่เป็นเหยื่อไม่เป็นตัวล่อไม่เป็นเครื่องมือของผู้ที่นิยมความรุนแรงทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาสาระ แล้วก็อาจารย์ชูพงศ์ฐานะที่เป็นบอร์ดอำนวยการของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนท่านก็จะพูดถึงนะทิศทางของการต่อสู้นะครับบนวิถีของการถือหลักสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับจากนั้นนะครับ ตัวผมเองนั้นก็จะขึ้นพูดในฐานะประธานบริหารของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนจะเล่าถึงนะครับการมองสถานการณ์ตามที่ท่านทั้ง3ได้พูดก่อนหน้านั้นแล้วก็จะพูดถึงว่าบทบาทของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนณเวลานี้นะครับจำเป็นต้องปรับต้องเปลี่ยนอย่างแรงแล้วจำเป็นต้องทำงานอย่างมีฝีมือนะครับจะรายงานส่วนที่ได้ทำผ่านมาให้กับสมาชิกนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็รายงานนะครับมีคณะกรรมการขึ้นไปรายงานเรื่องการเงินการทองนะครับแล้วก็พูดถึงโครงการที่จะต้องทำต่อจากนี้ไปทิศทางและอนาคตของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเพียงน้องสมาชิกก็จะได้มีโอกาสรับฟังแล้วก็ใครจะสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มก็ทำได้นะครับ
แล้วนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้แสดงความเห็นต่างๆว่าองค์กรจะเดินหน้ายังไงบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างนะจะต้องมีการโหวตรับรองมติอะไรกันบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องของสมาชิกนะครับก็อยู่กันตรงนั้นแล้วก็โครงการต่างๆจะทำอะไรบ้างแล้วก็จะได้ชี้แจงให้พี่น้องนะครับแล้วก็อาจจะมีการมีฟันเรซซิ่งด้วยนะครับมีข้าวของที่มีสาระประโยชน์นะครับเป็นที่ระลึกนะครับก็ติดไม้ติดมือไปแล้วก็พี่น้องก็อยากได้อะไรที่มันดูดีมีค่านั้นนะครับก็นะครับสามารถจะไปประมูลกันได้เงินทองก็เอาเข้าไปเพื่อองค์กรนะครับก็นี่ก็เป็นภาพคร่าวๆของงานปีนี้นะครับอาหารการกินพร้อมนะครับโต๊ะสถานที่ต่างๆพี่น้องที่อยู่แถว LA แล้วก็เมืองใกล้เคียงก็ได้ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับเตรียมพร้อมสำหรับต้อนรับพี่น้องจากนะจากจริงๆจากทั่วโลกเลยก็ได้แต่ปีนี้นะเรียนพี่น้องไว้เลยว่าเราไม่เน้นเรื่องของการสร้างภาพว่าต้องยิ่งใหญ่ต้องมีแขกฝรั่งอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ผมได้ตระหนักแล้วคุยกับคณะกรรมการบริหารว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรามันยิ่งใหญ่แล้วก็ที่ผ่านมานั้นองค์กรภาคีไร้ประสิทธิชนนั้นอาศัยแรงอาสาสมัครของพวกผมแล้วก็นะครับมีที่เรารู้กันเนี่ยมีพี่อเนกมีอาจารย์ชูพงศ์นะครับเมื่อก่อนพี่บุตรไซอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่ LA ที่เป็นคณะกรรมการก่อตั้งซึ่งก็อยู่กันจนถึงวันนี้แต่ว่ามันต้องถึงตอนที่จะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคใหม่ซึ่งจะต้องนะครับมีกรรมการบริหารชุดใหม่ที่จะทำหน้าที่ต่อไปซึ่งการจะส่งต่อตรงนี้ต้องมีแผนการอย่างยิ่งและแผนการที่ว่านั้นค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับก็คือจะมีการนะเขียนโครงการต่างๆเพื่อให้องค์กรนั้นสามารถจะจ้างผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาทำนะครับเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับก็คือเป็นประธานบริหารแล้วอาจจะไม่ต้องมีการจ้างเลขาประจำสำนักงานให้2คนที่เป็นตัวรันงานตลอดต่อเนื่องแล้วก็เป็นทางการอย่างหนักเลยนะครับต่อเนื่องนะโดยที่มีพวกเราที่เป็นผู้ที่ก่อตั้งกันมานี่ก็ช่วยประคองแล้วก็ช่วยสนับสนุนและช่วยวางกรอบการปฏิบัติงานต่างๆงานที่มันจำเป็นนะครับโครงการต่างๆที่ได้คิดเอาไว้และจะต้องมีงบประมาณมาสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติและพี่น้องช่วยได้นั้นปีนี้เข้มและลึกนะครับเราไม่เน้นภาพฉาบฉวยนะครับไม่มีการไปนะครับดังไปเอาหน้าเอาอะไรเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็ไม่มีอยู่แล้วคราวนี้ยิ่งจะชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเอาจริงนะครับแล้วก็เน้นที่สาระของสิทธิมนุษยชนจริงๆก็พี่น้องที่นะสงสัยสนใจนะครับงานนี้เจอครบนะครับนักโทษทางการเมืองนะครับนักโทษ112นี่ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นมีท่านจารุพงศ์ที่ยังไม่โดนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่านะครับที่นิวยอร์กเขารวมนะครับประยุทธ์นะครับนะแล้วก็พี่น้องเราหลายคนงานนี้ก็ต้องถือว่านะแรงไม่แพ้กันนะครับเตรียมการอย่างดีท่านจารุพงศ์นะพี่อเนกรับปากแล้วก็หลวงตาชูพงศ์นะครับทั้ง3ท่านก็ตั้งใจเต็มที่งานนี้จะต้องให้พี่น้องได้เห็นว่าทางข้างหน้านะครับมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดแล้วก็จำเป็นจะต้องอาศัยพลังขององค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ต่างประเทศนี่แหละคอยช่วยเหลือพี่น้องในด้านต่างๆนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาที่อยู่การจัดงานเนี่ยไว้ข้างใต้นี่คือกำหนดการคร่าวๆเลยนะครับก็พี่น้องไปก็จะได้นะกินหอมตอมม่วนกันมีอาหารฟรีนะครับดนตรีไม่เพราะนะครับเพราะไม่มีเลยนะครับแล้วก็แต่ว่านะครับเราจะได้คุยกันเรื่องปัญหาบ้านเมืองแล้วก็กำหนดนะทิศทางต่างๆและพี่น้องจะได้เข้าใจแล้วจะได้ดูซิว่าตัวเองจะเข้ามาช่วยตรงไหนบ้างโดยเฉพาะยิ่งการปาฐกถาของทุกท่านเลยที่กล่าวมาเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการอัดคลิปเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อให้ถือว่าเป็นการมองประเทศไทยอย่างละเอียดนะครับอย่างมุ่งมั่นในอันที่จะหาทางนะป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็อย่าพลาดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ยังไงก็ไปเจอกันนะครับวันที่11เดือนตุลาคมนี้นะครับสาระล้วนๆนะครับงานก็จะเลิกนั่นแหละคงนะครับประมาณ6โมงนะครับตอนเย็นเลยอยู่กันตั้งแต่บ่ายโมงตั้งเที่ยงครึ่งนะครับไปถึงก่อนจะดีนะครับไปก็จะได้ทานอาหารแล้วดูนิทรรศการด้วยมีนิทรรศการเรื่องเดือนตุลาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการจุดเทียนรำลึกถึงวีรชนด้วยซึ่งท่านจารุพงศ์ก็จะนำจุดเทียนนะครับในช่วงต้นๆนี่ก็เป็นภาพงานนะครับซึ่งนะครับน่าสนใจแน่นอนมีการเตรียมการกันอย่างดีนะครับแล้วเจอกันนะครับพี่น้องครับทีนี้มาเข้าประเด็นที่ว่าด้วย สาระของเดือนตุลาคมเนี่ยพี่น้องได้ดูภาพดูอะไรต่างๆไปมากมายนะจริงๆสิ่งที่
ผมคิดว่าสังคมไทยนี่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือมันได้เกิดการฆ่ากันระหว่างคนไทยไทยฆ่าไทยนี่แหละแล้วเหตุผลของการฆ่านั้นก็บังเอิญว่าซ้ำซากอยู่กับเรื่องของความมั่นคงของชาติซ้ำซากอยู่กับการที่ฝ่ายหนึ่งนะครับอ้างอำนาจกษัตริย์อ้างความจงรักภักดีอ้างชาติแล้วก็ฆ่าคนไทยอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเมื่อฆ่าอย่างนั้นก็เหมือนการฆ่าโดยที่มีไลเซนส์หรือมีใบอนุญาตฆ่าฆ่าแล้วก็ไม่ได้รับโทษทันแล้วมันเป็นมาอย่างนี้นะครับเรื่อยๆเป็นมานานบ่อยครั้งและคนฆ่าก็ไม่ได้รับพิจารณาโทษนะครับผมจะพาพี่น้องย้อนไปดูนิดหนึ่งว่า massacre หรือการสังหารหมู่ในสังคมไทยนั้นมันเกิดขึ้นนะกี่ครั้งมาแล้วคร่าวๆนะครับแล้วพี่น้องก็ลองนึกย้อนไปว่าวันนี้คนที่ทำการสังหารผู้อื่นซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันนั้นนะได้รับการพิจารณาคดีกี่รายนะครับได้รับความเป็นธรรมกันหรือไม่สำหรับเหยื่อผู้ถูกสังหารโหดนะครับแล้วก็ย้อนจากอดีตนั้นย้อนขึ้นมานะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยแล้วเราก็ยังมองไปอนาคตด้วยว่าน่ากลัวไหมว่ามันจะยังเกิดขึ้นอีกถ้าเรายังอยู่ในนะครับธรรมเนียมการเมืองที่มันโหดร้ายป่าเถื่อนอย่างที่มันผ่านมาเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับแล้วจากนั้นก็จะได้มานะครับรำลึกกันถึงนะปรากฏการณ์เดือนตุลานะครับแล้วก็จะได้มาดูกันว่าก้าวต่อไปคนไทยเราควรจะระมัดระวังควรจะสำเนียกในเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะครับพี่น้องครับการที่ไทยฆ่าไทยนั้นนะครับจริงๆนะมันก็มีมาตลอดนะครับตั้งแต่อยุธยานู่นก็ยังมีนะครับพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่แต่ว่าการฆ่ากันในลักษณะที่เป็นการสังหารหมู่โดยที่สังหารประชาชนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เอาเป็นว่าครั้งที่มันชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือมาในยุคที่บ้านเมืองมันพัฒนาแล้วกระแสโลกตะวันตกกระแสของการเปลี่ยนแปลงนะครับจากระบอบที่มันล้าหลังเช่นระบบกษัตริย์เนี่ยนะครับกลายมาเป็นระบอบที่เป็นคอมมิวนิสต์บ้างเป็นสาธารณรัฐบ้างนะครับซึ่งก็คือไม่มีกษัตริย์นะเมื่อเป็นดังนั้นนะครับมันก็ไล่กันมาพอเกิดสงครามเย็นเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงปี1973หรือ2516พี่น้องในช่วงนั้นเนี่ยนะครับกษัตริย์ภูมิพลนั้นเลือกถือว่าเป็นเป้าของการถูกทำลายเลยนะเพราะว่าสังคมที่มันพัฒนาขึ้นก็จะมีนักคิดนักเขียนซึ่งได้ความคิดมาจากโลกตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับรัสเซียนะครับซึ่งก่อนก็กลายมาเป็นคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสกลายเป็นสาธารณรัฐทั่วไปนะครับประชาธิปไตยนะแม้กระทั่งอังกฤษเองนะเจ้าเองก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวนะครับประเทศที่มีกษัตริย์อื่นๆนั้นก็ถูกล้มประเทศจีนนะครับล่าสุดมาเนี่ยเอาละสิประเทศจีนไล่เข้ามาแล้วจากตะวันตกเนี่ยมันรุกคืบเข้ามาทางตะวันออกมาที่รัสเซียแล้วก็มาจีนนะครับญี่ปุ่นก็ต้องปรับตัวนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะแล้วก็มันลามมาที่ลาวที่เขมรครับชาวไทยก็กลัวสหรัฐเองก็กลัวว่าคอมมิวนิสต์จะขยายนะครับเป็นลักษณะโดมิโนก็เลยต้องเข้ามาแล้วในช่วงนั้นนะครับรัฐบาลที่เจ้าดูแลอยู่นั้นนะครับถนอมกิติขจรนั้นก็ถูกมองว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการเพราะอยู่อย่างเผด็จการจริงๆก็เหมือนที่พยายามจะยัดตัวเองมาทุกวันนี้นะครับรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมาโดยไม่ชอบทำแล้วก็จะอยู่กันต่อนะครับแล้วก็สืบเชื้อสืบสายใช้เส้นใช้สายไปว่าคนอื่นเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วตัวเองนะอีเหนานั่นแหละเป็นกว่าเขา 2-3 เท่านะครับเหมือนที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นักศึกษาไม่พอใจเขาก็ลุกกันขึ้นแล้วมีการฆ่ากันในตอนนั้นใน14ตุลา16แล้ววันนี้คนที่รอดชีวิตมาหลายท่านก็อยู่ในแวดวงการต่อสู้เพราะได้รู้ได้เห็นถึงความโหดเหี้ยมตรงนั้นนะครับณวันนั้นก็บอกว่านะครับนี่เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์นะครับจะมีการสรุปนะมีคนตาย77ศพนะครับ77ศพนะ14ตุลา16ไม่น้อยนะครับแล้วพออีก3ปีให้หลังเนี่ยถนอมกลับมานะครับตอนนั้นก็ไล่ถนอมออกไปได้สำเร็จนะซึ่งจริงๆเราพูดกันในกลไกการเมืองว่าการแย่งอำนาจการจะล้มใครอะไรยังไงเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจเขาวางแผนกันหมดนะคนที่อยู่ข้างบนแล้วก็ไม่ว่าใครมาใครไปได้ประโยชน์ตลอดแล้วคนก็ยังไม่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการสั่งฆ่าหรือการทำลายใครเนี่ยนะบอกว่าอยู่เหนือการเมืองนั่นคือกษัตริย์ภูมิพลนะเดี๋ยวผมจะเปิดเผยหน้ากากนะครับมีเอกสารสำคัญใครนะครับก็ตามที่คิดว่ากษัตริย์ภูมิพลไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองและไม่ได้อยู่เบื้องหลังการสังหารโหดประชาชนนะครับมีหลักฐาน
ตั้งแต่อดีตมาแล้วด้วยตุลาย้อนไปเมื่อนะครับ40กว่าปีที่แล้วนะประมาณ40ปีที่ผ่านมาก็ปี19นะครับออกโทเบอร์นะ6ตุลา19นะ14ตุลา16วันมหาวิปโยคนะครับ6ตุลา19นี่โอ้โหวันอำมหิตแห่งชาติเลยนะครับอำมหิตเหมือนกันเลยนะครับแต่คนตายเนี่ยนะตัวเลขที่นับได้นั่นนะ46รายนะครับแล้วแต่บาดเจ็บนี่มีตัวเลขว่าก็เยอะเหมือนกันนะครับนะบางที่ก็ตัวเลข147เนี่ยนะครับไม่ทราบว่านะครับมาจากไหนซึ่งตัวเลขเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีคลาดเคลื่อนนะครับมีสูญหายด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งเนี่ยตัวเลขนี่จะต้องชำระประวัติศาสตร์กันพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่านักศึกษาก็ทั้งกระจัดกระเจิงหนีเข้าป่ามั่งบางคนเข้าป่าไปแล้วก็ไปตายในป่ามั่งอะไรมั่งเนี่ยนะครับตัวเลขนะครับถือว่าเป็นการสังหารโหดแล้วตอนนั้นทำกับนักศึกษานะครับโดยเฉพาะที่ธรรมศาสตร์นั่นนะแบบป่าเถื่อนด้วยนะครับมีการปลุกลูกเสือชาวบ้านมีการปลุกกระทิงแดงนักศึกษาอาชีวะต่างๆเนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อทำลายนักศึกษาซึ่งมีหัวก้าวหน้านะครับเทียบไปแล้วก็ไม่ต่างจากพวกผมนี่แหละนะครับแดงที่พัฒนามาเป็นแดงประชาธิปไตยเป็นหลักการแดงไม่อยู่กับใครแดงเสรีชนพอระดับมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นนักปฏิวัตินะครับเปลี่ยนระบอบแบบอาจารย์ชูพงษ์ว่านะครับเนี่ยหมดแดงล้มช้างพวกเราเนี่ยนะล้มก็คือล้มทั้งระบบทั้งระบอบก็คือคิดก้าวหน้าแล้วก็ไม่เอาระบอบที่มันมีอำนาจที่นะครับเหนืออำนาจของประชาชนแล้วบังคับไม่ได้แล้วมันโหดร้ายป่าเถื่อนและสร้างความเสียหายให้กับชาตินะครับซึ่งเมื่อก่อนมันหลอกล่อละนะน้องนักศึกษานะรุ่นตุลา16ไม่ได้แต่ว่าเขาก็อาศัยว่าสหรัฐหนุนหลังนะครับมีกลไกบ้านเมืองสามารถจะช่วยได้นะครับประชาชนก็ไม่ได้ตื่นรู้ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการเป็นไทยเป็นประเทศเราซึ่งไม่ถูกต่างชาติเข้ามาฮุบนะกลัวที่จะเป็นคอมมิวนิสต์นะครับมันก็เลยเป็นอย่างที่เป็นแต่การเวลาที่มันผ่านมานั้นนะครับการต่อสู้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้ประชาชนได้เข้าใจว่าโลกมันต้องเปลี่ยนประชาชนมีความสำคัญพอปี35นะครับเดือนพฤษภาคม2535วันที่17พฤษภาคมนะครับก็ประชาชนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็นะครับไล่เผด็จการนะครับที่บอกว่าตบัดสัตว์เพื่อชาตินะครับพลเอกสุจินดาคราประยูรตอนนั้นคนตาย52คนนะครับผมอยู่ที่ออสเตรเลียนะเห็นภาพนั้นชัดเจนไม่น่าเชื่อนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับประเทศไทยเราเองก็ต้องถือว่านะครับเรื่องของประชาธิปไตยเรามั่นใจเหลือเกินนะครับนำไปสู่1997นี่ก็มีรัฐธรรมนูญนะครับฉบับ2540นะครับซึ่งเราเชื่อเหลือเกินว่าโอ้โหเรานี่มุ่งไปข้างหน้าจากนั้นไม่กี่ปีดร.ทักษิณก็ขึ้นมาสู่ตำแหน่งนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องซึ่งจะต้องสาสางกันนะพี่น้องนะที่ต้องสาสาง ก็คือว่าอันนี้มันอาจจะนะครับไม่ทราบว่าไปเกี่ยวกับการเมืองยังไงแค่ไหนยังไงแต่ว่าที่แน่ๆนั้นมันเป็นเรื่องของพี่น้องมุสลิมครับเหตุการณ์กรือเซะเกิดขึ้นเมษาวันที่28 2004นะครับพี่น้องคงจำได้นะครับมัสยิดกรือเซะนะก็ปรากฏว่าล้อมยิงกันครับนะแล้วก็เรียกว่าสังหารกันก็เรียกสังหารโหดเลยนะครับ32รายเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลยจังหวัดนะปัตตานีแล้วช่วงนั้นก็เป็นยุคของดร.ทักษิณแล้วก็ปรากฏว่าอีกไม่กี่เดือนให้หลังนะครับเดือนตุลาวันที่25เนี่ยตุลาอีกแล้วนะครับก็เกิดปรากฏการณ์ตากใบนะครับนั่นแหละพี่น้องก็เห็นภาพนะครับเอาขนกันขึ้นนะครับขึ้นรถนะครับแล้วก็ปรากฏว่าขาดอากาศหายใจบ้างอะไรบ้างปรากฏว่าเสียชีวิตกันทั้ง85ศพนะครับซึ่งนั่นนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองแบบชนิดที่ว่ายังจะไปล้มเจ้าหรือว่าจะไปท้าทายอำนาจรัฐบาลแต่ว่ามันเป็นเรื่องของนะพี่น้องมุสลิมซึ่งในแง่ของความไม่เข้าใจกันระหว่างรัฐไทยกับพี่น้องมุสลิมมันก็มีมาเป็นประวัติการเจ้าหน้าที่ที่ทำงานก็ทั้งในแง่ที่ถูกกระทำแล้วก็ไปกระทำกับพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้นะครับมีโจรก่อการร้ายซึ่งก็มันก็รุนแรงนะก่อนหน้านั้นก็ฆ่ากันตายมาตลอดแล้วหลังจากเกิดปรากฏการณ์ตรงนั้นมาถึงวันนี้ก็มีการฆ่ากันตายนะครับทั้งผู้บริสุทธิ์ที่ต้องเสียชีวิตไปจำนวนมากมายมากกว่าที่เราเห็นตรงนี้เยอะเลยซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องน่าเศร้านะ
การฆ่ากันตายในที่บันทึกไว้อย่างนี้เมื่อเทียบกับพี่น้องชาวพุทธทั้งพี่น้องมุสลิมด้วยนะครับที่ถูกฆ่าเพราะว่านะความต่อเนื่องจากความเห็นต่างทางการเมืองจุดยืนทางการเมืองเรื่องของศาสนาแต่สรุปรวมก็เป็นผลจากการกดขี่ข่มเหงการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของการที่ก่อการร้ายโดยจิตสำนึกจะแบ่งแยกดินแดนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งไอ้ความซับซ้อนตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าไปศึกษาเหมือนกันเพราะมีคนเสียชีวิตกันเยอะมากนะครับแล้ว ปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่น่าสนใจก็คือว่ามันไม่ได้มีใครนะครับถือว่าเป็นผู้สั่งการและเป็นผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับต้องถูกพิจารณาโทษแล้วก็รับโทษทันคนตายขนาดนี้พี่น้องนะครับเมื่อก่อนมันก็คือเจ้าหน้าที่ใช้ปืนยิงใส่ประชาชนนะครับซึ่งมือเปล่าจะอ้างว่ามีการพกอาวุธมีอาวุธอยู่ผู้ก่อการร้ายอะไรก็แต่เนี่ยนะแต่คนที่ตายนั้นก็ปรากฏว่าทุกครั้งเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่มือเปล่าแล้วก็นะครับสิ่งที่มันตั้งคำถามคือว่าเอ๊ะฆ่าคนเหล่านี้เพื่อใครคำอ้างอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือเพื่อชาติเพื่อความมั่นคงของชาติแล้วเพื่อสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วการฆ่าในช่วงหลังนี้นะครับที่จริงเนี่ยเขาก็ไล่มาที่นี่เลยนะครับ2010นะครับก็คือ2553นั่นเองนะครับนี่ตายกัน87แต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็ต้องนับกันก็เป็น100ศพแต่บาดเจ็บนั่นเป็น 2,000 แล้วถามว่าวันนี้ใครนะครับที่ฆ่าคนตายเป็น100ทำคนบาดเจ็บจนพิการเนี่ยแล้วสูญหายอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับซึ่งหนักหนาสาหัสที่สุดนะพี่น้องมันมาเกิดในยุคปัจจุบันแล้วจำนวนตัวเลขคนตายนั้นมันมากที่สุดนะครับแล้วที่แน่ๆปี52นะครับก็ตายทั้งทหารและพลเรือนเข้าใจว่าหลายสิบนะแต่ศพนั้นหายไปหมดทหารเองนะครับศพทหารก็น่าจะนะไม่เปิดเผยเพราะกลัวจะเสียภาพลักษณ์นะครับส่วนศพของพลเรือนนะครับคนที่ใช้อาวุธเป็นนั่นแหละนะครับที่เขาไปสู้ไปรบกันเนี่ยนะซึ่งเราก็ได้ข่าวมาแล้วก็นะมีการถ่ายทอดก็ได้ยินเสียงรู้ว่ามีการปะทะกันแต่ศพไม่ปรากฏแล้วไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะครับในเขตทหารตรงไหนยังไงแต่มีการเก็บศพนั่นปี52นะครับก็เกิดเหตุปี53นี่หนักเราเห็นถ่ายทอดกันออกอากาศทั่วโลกนะครับแล้วข้าได้ข่าวว่าปี57ช่วงที่มีการสลายการชุมนุมวันรัฐประหารนั่นนะนะครับวันที่22พฤษภาคมนั้นมีการเสียชีวิตในหลัก10แต่ศพก็ไม่เจอข่าวก็ไม่มีรายงานนะครับการต่อสู้ของคนมีอำนาจคนที่ใช้ปืนเป็นนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อปืนสู้กับปืนมีการตายกันก็สมเหตุสมผลตามลักษณะของคนที่เป็นนักสู้แต่ว่ามันมีประชาชนที่บริสุทธิ์ที่ไปเพื่อเรียกร้องหลักการประชาธิปไตยเรียกร้องสิทธิของตัวเองเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องอำนาจในการที่ตัวเองจะได้นะครับเลือกผู้นำของตัวเองแล้วได้ประโยชน์จากการที่ผู้นำซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเองนั้นนะครับเข้าไปทำหน้าที่ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกิดการพิจารณาคดีนะครับไล่มาเลยครับที่ผมเล่ามาเนี่ยพี่น้องมันมีกรณีไหนบ้างที่มีผู้รับผิดชอบว่าเป็นคนสั่งการเป็นคนปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่ทำไมมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่รัชกาลเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่นับตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ใหม่ๆด้วยนะครับนี่เอาตั้งแต่แค่นะครับ2516นะครับ16 26 36 46 56นะครับ40กว่าปีนะครับ42นะครับ42ปีขนาดนี้ตายกันไปบ่อยครั้งมารัชกาลเดียวนะช่วง42ปีหลังเนี่ยฆ่ากันตายเนี่ยถ้านับตามนี้1 2 3 4 5 6นะครับนับไอ้ที่มันซ่อนๆอีก7 8นะครับ78ครั้งในช่วง4ปีพี่น้อง40กว่าปีนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้พี่น้องมันมีที่มาที่ไปแน่ๆใครกันหนอที่จะบงการให้มีการฆ่านะรับรู้เรื่องการฆ่าแล้วไอ้คนที่ฆ่านั้นก็ไม่ต้องรับโทษรับทันไม่ต้องถูกตัดสินคดีความผมจะไม่ตอบให้ทั้งหมดเพราะว่าคนที่ผิดนั้นนะครับก็อาจจะมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายแต่มันมีข่าวซึ่งพี่น้องน่าจะสนใจนะ เดือนตุลาที่ผ่านมาทุกครั้งเนี่ยลมตุลาผ่านมาคนก็พูดถึงตุลานะครับแต่พูดไปพูดมานั้นหลักฐานอะไรมันก็ไม่ชัดสักทีแล้วก็หลายเรื่องก็ไม่พูดกันสักทีนะ
แล้วถ้าพี่น้องจะ มองดูเรื่องของการหายนะแล้วก็เลือนของคดีความที่เกี่ยวกับการสังหารโหดประชาชนเนี่ย พี่น้องก็ต้องไปดูว่าพร้อมๆกับความเลือนลางของสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลักฐานต่างๆที่มันหายไปนะครับการที่ไม่มีการพูดถึงนะครับทั้งที่มีการที่ญาติของเหยื่อแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ร่วมต่อสู้ร่วมชะตากรรมนั้นได้ออกพยายามสืบค้นความจริงพยายามจะพูดความจริงนะครับแต่ว่าความเป็นธรรมหรือ justice นั้นความยุติธรรมนั้นนะครับมันไม่เกิดขึ้นนะญาติของวีรชนก็คงจะลืมไปแล้ววันนี้ว่านะครับมีญาติเคยถูกฆ่าตายเมื่อ14ตุลา16หรือ6ตุลา19หรือครั้งญาติของวีรชนปี35ปี52 53ทั้งนั้นครับก็ยังวิ่งตามหาความเป็นธรรมอยู่แต่มันไม่เคยโผล่แล้วก็ดูเหมือนจะเลือนไปเรื่อยๆข้อมูลข่าวสารความจริงเนี่ยก็หายไปแล้วถ้าย้อนไปดูให้ดีนั้นมันมีการนิรโทษกรรมเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นระยะหลังเหตุการณ์ใหญ่พี่น้องไปดูเถอะนะครับผมฝากโจทย์ให้นะว่าการนิรโทษกรรมซึ่งมันเป็นหน้าที่เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของกษัตริย์ภูมิพลนะคนที่มีหน้าที่นิรโทษกรรมความผิดยกโทษความผิดต่างๆนั้นคือกษัตริย์ภูมิพลแต่คนชงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่นะร่วมในการฆ่าหรือได้ประโยชน์จากการฆ่าทั้งสิ้นดังนั้นแปลว่าคำสั่งหรือการรับรู้นั้นมาจากผู้ที่สามารถจะนิรโทษกรรมได้หรือไม่พูดกันง่ายๆกษัตริย์ภูมิพลรับรู้เรื่องการฆ่าประชาชนหรือไม่นะถ้าไม่ได้สั่งการมีการรับรู้นะแค่ไหนเพียงใดนั้นพี่น้องไปดูในแต่ละเหตุการณ์เถอะมันมีที่มาที่ไปผมฝากโจทย์เอาไว้แต่อยากให้ดูพิจารณาข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ซึ่งใช้ชื่อว่า National Security Archives นะครับก็เป็นแหล่งเก็บข้อมูลว่าด้วยความมั่นคงของชาตินะมีข้อมูลที่เอาข้อมูลมาจากข้อมูลที่เขาบันข้อมูลลับนะครับของสหรัฐเนี่ยเขาก็มาระยะหนึ่งเขาก็จะเริ่มเปิดเผยอะเพราะมันเก่าแล้วนะครับเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็มันจะเป็นต้องปิดไม่มีอะไรละนะทีนี้มันมีงานชิ้นหนึ่งซึ่งเขานำเสนอในช่วงเดือนปีที่แล้วเนี่ยครับเดือนตุลาคมวันที่10เขาย้อนรำลึกถึงปรากฏการณ์6ตุลา19นะครับครบรอบ38ปีนะครับถ้าปี19ก็38นะถ้า16ก็นะครับ42นะครับแล้วแต่ว่าจะเอาเหตุการณ์ไหนในการรำลึกนั้นนะครับเขาก็บอกว่าในเหตุการณ์นั้นนะครับมีคนเห็นว่ามีการนักเรียนมีนักเรียนที่เป็นฝั่งซ้ายเนี่ยหัวเอียงซ้ายเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ประมาณ 50-100 คนเนี่ยถูกทรมานถูกฆ่าแล้วก็จำนวนหลายร้อยคนนั้นนะถูกทำให้บาดเจ็บแล้วก็หลายพันนะครับถูกจับนะครับเอาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยโชคดีที่วันนี้เนี่ยนะครับความพยายามของ U.S. National Archives and Records Administration NARA NARA เนี่ยนะครับเขาได้ออกจดหมายมาเขาได้นะ release นะปล่อยเอกสารที่เคย classify เนี่ยเคยเก็บเป็นความลับเนี่ยวันนี้ก็ declassify ก็คือปล่อยออกมาเป็นเอกสารที่เปิดเผยได้แล้วก็นะให้พวกเราเข้าไปอ่านได้นะครับก็ได้ช่วยนะครับเติมเต็มไอ้ส่วนที่มันขาดหายไปนะช่องว่างส่วนว่างนะครับซึ่งรัฐบาลไทยนั้นได้เงียบมาตลอดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ6ตุลา19ทำให้เกิดนักศึกษาหัวเอียงซ้ายเนี่ยถูกตำรวจไทยฆ่าตายนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นกึ่งทหารนะกึ่งมวลที่ไปจัดตั้งนะพลเรือนไปจัดตั้งติดอาวุธว่างั้นเถอะนะครับไล่ฆ่าเนี่ยเต็มไปหมดในวันเดียวกันนั่นเองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลากลาโหมเนี่ยฝ่ายป้องกันประเทศนะครับ ก็คือพลเอกสงัดชะลออยู่ก็ได้ยึดอำนาจแล้วข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการติดต่อสื่อสารระหว่างเอกราชทูตสหรัฐในกรุงเทพแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ Secretary of State เนี่ยที่วอชิงตันดีซีเนี่ย
ก็ได้มีการสื่อสารกันว่าด้วยเหตุการณ์ในวันนั้นครับก็ได้ดูว่ามันมีนะครับความขุ่นมัวนะครับความรุนแรงความขัดแย้งนะครับรุนแรงในเชิงการเมืองแล้วก็อันตรายเกี่ยวกับเรื่องว่าคอมมิวนิสต์จะเข้าประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยนะเขาก็ติดตามอยู่ตลอดแต่ว่านะครับมันไม่ค่อยจะมีนะข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของความโหดร้ายป่าเถื่อนของการสังหารโหดนะครับ อย่างที่เจ้าหน้าที่ของสถานทูตเอกอัครราชทูตของอเมริกันเนี่ยพยายามที่จะเข้าใจถึงความซับซ้อนนะครับแล้วก็การเมืองที่มันเปลี่ยนไปนะครับเอกสารหนึ่งในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทูตได้ส่งเคเบิลก็คือโทรเลขนะสมัยเมื่อก่อนนู้นนะจากกรุงเทพเนี่ยได้เขียนไว้ว่า การคำประกาศในช่วงต้นนั้นอธิบายถึงอันตรายซึ่งประเทศไทยเนี่ยกำลังนะประเทศไทยนะครับเผชิญหน้ากับประเทศไทยซึ่งจะมาจากนักเรียนซึ่งได้นะครับทำการละเมิดนะหมิ่นกษัตริย์นะครับอันตรายของชาติเนี่ยเป็นเพราะว่ามาจากกลุ่มนักเรียนซึ่งหมิ่นเจ้าว่างั้นเถอะคือได้พูดนะในเชิงลบนะครับต่อต้านของเกี่ยวกับครอบครัวสถาบันกษัตริย์ก็คือนี่แหละนี่ก็ที่จะพูดถึงนี่ก็หมายถึงอันนี้แหละเขาใส่วงเล็บไปก็คือการที่นะครับคนหน้าเหมือนเสียโอนี่แหละนะครับแล้วก็ถูกเอาไปมีการแสดงละครแล้วก็ว่ามีการแขวนคอเนี่ยนะครับพอไปเหมือนฟ้าชายก็เลยต้องถือว่านี่แหละเนี่ยไอ้นี่พวกนี้เป็นอันตรายนักเรียนนะครับเนี่ยนะครับโอ้แล้วก็เนี่ยครับก็คือเป้าหมายก็คือจะทำลายสถาบันกษัตริย์นะครับเขาก็บอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดนะแผนการของพวกคอมมิวนิสต์นะครับนักเรียนก็ได้ขัดขืนการนะการจับแล้วก็ต่อสู้กลับด้วยอาวุธนะครับซึ่งเป็นอาวุธซึ่งนะครับมีลักษณะเหมือนกับผู้ก่อการร้ายของชาวแก้วนะชาวเวียดนามเลยทีเดียวนะครับครับนี่แหละครับเป็นหลักฐานมาจริงๆนะครับมาจากตัวเอกสารจริงๆที่เขาบันทึกเอาไว้ก็ถือว่าช่วงต้นๆนะครับก็มีการบอกว่ามีการประกาศว่านี่ที่ต้องจัดการกับไอ้พวกนี้เพราะว่าเป็นพวกที่หมิ่นเจ้านะครับหมิ่นเจ้ามีลักษณะล้มล้างสถาบันกษัตริย์แล้วก็พอเจ้าหน้าที่จะเข้าไปจับเนี่ยก็ใช้อาวุธตอบโต้นี่เขาเขียนว่าอย่างนั้นนะก็คงเป็นการรายงานข่าวตามที่มีการพูดกันนะครับ ทีนี้วันถัดมาวันที่7นะครับวันที่6ตุลานั้นฆ่ากันวันที่7เนี่ยเจ้าหน้าที่ของเอกอัครราชทูตนั้นก็เขียนว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการรัฐประหารซึ่งนะครับเป็นโอกาสที่เป็นมงคลนะโอกาสที่เป็นมงคลของการทำรัฐประหารนะครับซึ่งทำให้นะครับซึ่งทำให้การฆ่านั้นนะมันเกิดขึ้นนะนะครับเขาเขียนว่านะครับ allow the brutal killings to take place แล้วก็เมื่อมันการฆ่าเกิดขึ้นแล้วปุ๊บก็ทำให้ไอ้พวกนักกิจกรรมทั้งหลายนั่นนะครับถูก neutralize ก็คือมันไปทำให้เกิดความสงบขึ้นว่างั้นเถอะนะครับ แต่ว่านะครับตัวที่เขาเขียนเนี่ยแล้วเขาสรุปมันเป็นข้างบนนะเขาเขียนอย่างนี้ว่าหลังจากที่พูดด้วยว่าตำรวจได้ทำอะไรไปแล้วเนี่ยนะฮะจัดการกับพวกนี้เรียบร้อยนะเขาเขียนว่าจากความคิดของพวกเขาเองก็ในเป็นทหารนะทหารนั้นนะเลือกจังหวะที่เป็นมงคลจังหวะที่เหมาะสมมัน auspicious เป็นมงคลนะที่จะทำการรัฐประหารเท่าที่นะครับประมาณการกันได้เนี่ยนะครับให้สามารถจะแน่ใจได้เนี่ยทหารที่ติดอาวุธเนี่ยนะผู้นำทหารที่ติดอาวุธนั้นก็มีใจรวมใจกันเป็นหนึ่งนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้รับนะ
ได้รับการอนุมัตินะซึ่งอาจจะไม่ได้ประกาศกันชัดเจนละแทสิตเนี่ยนะแต่ว่าก็คือได้รับคำอนุมัติจากกษัตริย์นะอย่างน้อยเนี่ยได้รับนะการ approval นี่เป็นการอนุมัติเลยครับจากตัวกษัตริย์พฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดนะครับหมิ่นเจ้าเนี่ยซึ่งถูกซึ่งกลายเป็นสิ่งที่นำให้พวกผู้สนับสนุนในเชิงหัวอนุรักษ์เนี่ยผู้สนับสนุนสถาบันกษัตริย์หัวอนุรักษ์เนี่ยได้ออกมาท้องถนนโอ้เป็นจำนวนเรียกว่าเป็นหลักหมื่นเลยและก็ทำให้การฆ่ากันอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนนี่นะได้เกิดขึ้นนะครับคนตายก็คือนักเรียนกับนักกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมันก็ทำให้สามารถจะจัดการกับพวกนักกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้นะแล้วอีกหลายวันถัดมานะครับวันที่18นะครับประมาณ12วันถัดมาจากวันเกิดเหตุก็เอกราชทูตไทยเนี่ยที่สหรัฐจะประจำประเทศไทยเนี่ยชาร์ลส์ไวท์เฮาส์นะครับ ก็ได้รายงานว่าได้พูดกับกษัตริย์เป็นส่วนตัวเลขาของกษัตริย์ราชเลขาธิการนั่นเองหม่อมหลวงทวีสันลดาวันนะครับปรากฏอันนี้สิ่งที่เรียกว่าแหมครั้งนี้นะซึ่งนานๆจะเจอทีนะไอความเห็นของไทยรอยัลตี้คือกษัตริย์ไทยเนี่ยความเห็นในเชิงการเมืองเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะถ้าจะพูดเรื่องการเมืองในประเทศไทยมันไม่ได้นะครับถ้าจะบอกว่ากษัตริย์เนี่ยนะครับจะนะได้เดินมีในบทบาททางการเมืองมีความเห็นทางการเมืองจะเอามาพูดเนี่ยไม่ได้นะเป็นเรื่องต้องห้ามแต่นี้สิ่งที่เขายกมาแล้วเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องนะเปิดเผยให้มันชัดเจนนะครับดูนะเขาว่าอย่างนี้เอามาจากตอนนี่เลยครับฮีนะครับก็คือเขารายงานอย่างนี้ก็คือราชเลขาธิการเนี่ยพูดว่าความจำเป็นของประเทศไทยสำหรับที่จะได้รับการสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกามันได้เพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่ามันมีนะครับกรณีของการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับที่รัฐบาลใหม่เนี่ยได้พยายามเข้ามาช่วยนะแล้วถือว่าเป็นเชิงบวกซะด้วยนะครับเพราะนั้นสหรัฐก็จะต้องมาช่วยสนับสนุนตรงนี้นะครับการยืนในตำแหน่งนี้นะครับแน่นอนมันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคอมมิวนิสต์นั้นมันแย่นะมันหนักหน่วงขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อราชอาณาจักรแล้วนายคนนี้พูดต่อนะครับพระองค์นะกษัตริย์นะหวังว่ามันจะมีทางใดทางหนึ่งซึ่งกษัตริย์ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะสามารถที่จะไปอธิบายให้กับชาวโลกอะนะว่าการเปลี่ยนรัฐบาลหรือการรัฐประหารนั่นแหละนะเกิดขึ้นเป็นผลเพราะความอ่อนแอของรัฐบาลเสนีประโมทและนะครับพฤติกรรมที่ก้าวคืบนะรุกคืบของนักศึกษาซึ่งนะครับมีหัวใฝ่คอมมิวนิสต์แล้วท่านทูตก็บอกว่าข้าพเจ้าพูดอย่างเปิดอกว่าไม่มีทางนะไม่เห็นทางที่จะไปมีผลกระทบนะครับต่อโลกกว้างนะให้เขาเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต่อเรื่องที่เนี่ยมีภาพของการภาพแล้วก็การถ่ายโทรทัศน์เนี่ยนะถ่ายทอดโทรทัศน์ของเหตุการณ์วันที่6ตุลาที่ธรรมศาสตร์ได้ ก็ท่านทูตก็บอกไปเลยโอ้โหมึงฆ่าเขาตายขนาดนั้นน่ะนะครับจะให้ไปช่วยอธิบายได้ยังไงนะครับนี่คือจะไปให้บอกว่ารัฐบาลมันไม่ดีเองนะครับอ่อนแอเองนะเลยทำเกิดปรากฏการณ์อย่างนั้นนะก็เลยต้องมีการรัฐประหารตั้งคนของเจ้าขึ้นนั่นแหละนะครับ นี่ครับแปลว่ากษัตริย์ภูมิพลนั้น
อยากให้นะครับอยากจะให้ทางทูตอเมริกันนั่นนะไปพูดกับชาวโลกว่ารัฐบาลเสนีมันไม่ดีแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยนะนะเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องเกิดเหตุการณ์อย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็นะครับสหรัฐอเมริกาเองนะครับเขาบอกว่าจะให้ไปพูดกับชาวโลกเรื่องคุณค่าคนกันอย่างนั้นนี่คงลำบากมั้งนะครับนะย้ำอีกทีนะเลขาพูดว่ากษัตริย์ภูมิพลเราเนี่ยพระองค์หวังว่าน่าจะมีทางใดทางหนึ่งซึ่งสหรัฐเนี่ยสามารถจะอธิบายช่วยอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั้นเป็นขึ้นก็เพราะผลมาจากความอ่อนแอของรัฐบาลเสนีเองแล้วก็กิจกรรมซึ่งมันยั่วยุนะ provocative เนี่ยกิจกรรมที่ยั่วยุของนักเรียนคอมมิวนิสต์หัวเอียงซ้ายก็เลยต้องมีการฆ่าให้ตายไงนี่แหละครับเป็นการทางการเมืองไหมนี่ตั้งแต่ปี19นะครับแล้วหลังจากนั้นก็นิรโทษกรรมด้วยนะพี่น้องไปย้อนดูนะครับแล้วก็รัฐบาลใหม่ที่ขึ้นมาก็เป็นคนของวังตอนหลังก็ไปเป็นองคมนตรีนะครับเข้าไปสู่นะตำแหน่งของในวังอีกนะครับนี่ครับมันมีนะอีกหลายอันนะครับซึ่งมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่ว่าผมเวลาชักจะไม่พอซะแล้วนะครับพี่น้องนี่เกือบชั่วโมงแล้วนะครับมีงานจะต้องเตรียมเกี่ยวกับ ของภาคีนะครับต้องเร่งให้กับพี่น้องนะครับแต่ว่าเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจำเป็นต้องสนับสนุนนะครับเรื่องของการให้บทเรียนกับสังคมไทยนะซึ่งอะไรหลายเรื่องนะครับเนื้อหาสาระที่มันจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้นะหนังสือก็ถูกแบนนะครับแล้วเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันใช้สีเขียวนะฮะแหมสีของความสร้างสรรค์ความร่มเย็นแต่ว่านะครับพฤติกรรมการปิดกั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับมันทำเต็มที่วันนี้ถึงพยายามที่จะปิดกั้นไม่ให้พี่น้องนะพี่น้องสังเกตไหมเขาไม่ต้องการให้พี่น้องน้องๆ นักศึกษานักเรียนทั้งหลายได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างดีระดับประเทศไทยถ้าส่งเสริมภาษาอังกฤษให้มันดีๆมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะก็ลงทุนจ้างฝรั่งจ้างฝรั่งแล้วไปจัดบรรยากาศให้มันเหมาะสมนี่ดีไม่ดีออกมาพูดนะรักษาความเป็นไทยยิงในความเป็นไทยลองไปฟังราชินีพูดดิเขาต้องใส่สำเนียงไทยๆเลยนะต้องไม่เหมือนใครต้องแบบไทยๆนะจนเป็นแฟชั่นอาจารย์ภาคภาษาอังกฤษอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่พูดภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่จบนอกมาก็พยายามจะเอาเป็นแบบ Queen's English นะ Thai Queen's English ใส่สำเนียงไทยไปบางทีก็ฟังแล้วตลกดีนะครับแต่มันมีจริงๆนะผมเคยได้ยินมานะครับกับหูเลยนะได้ยินบ่อยๆด้วยก็จะมีอาจารย์แก่ๆจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ ก็มีการปิดกั้นแล้ววันนี้ปิดกั้นถึงขนาดว่านอกจากไม่ให้มีการเรียนภาษาอังกฤษให้มันเก่งเท่าไหร่นะวันนี้ถึงล้าหลังเขาไงเพราะถ้าจะทำจริงผมเชื่อว่ามันทำได้แล้วก็วันนี้ก็จะทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตนะซึ่งมันปิดกั้นไม่ได้หนังสือแบนในคนก็สแกนมาเป็น PDF อยู่แต่นี้เต็มไปหมดเลยนะหาซื้ออ่านได้ฟรีไม่ต้องซื้อนะครับหามาอ่านได้ฟรีเลยแต่หนังสือเหล่านี้ก็มักจะถูกปิดกั้นนะแต่ว่าในเมื่ออย่างนี้นะครับเมื่ออย่างนี้ผมก็สนองนโยบายหน่อยนะครับสนองนโยบายของพวกนะครับฆ่าคนแล้วไม่รับผิดชอบนะฆ่าคนแล้วจะปกปิดนะครับพวกมีอำนาจแล้วก็จะทำอะไรได้ดังใจทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่าทำร้ายเจ้าของอำนาจเจ้าของเงินภาษีเว็บไซต์อยู่ข้างบนสุดครับพี่น้องก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับ nsaarchive.wordpress.com นะครับแล้วจะเอาทั้งหมดนี่เลยก็ได้นะครับนี่มี URL อยู่ตรงนี้มันจะลิงก์ไปสู่อะไรหลายอันเลยครับนะ แม่น่าจะอ่านนี่หน่อยนะวันที่14ตุลา 1976นะครับมันมีเคเบิลจากแอมบาสเดอร์นะท่านทูตไวท์เฮาส์เนี่ยรายงานเกี่ยวกับเรื่องของ NARC นะไอ้พวกในแหมมันไอ้คณะเนี่ยนะ National Administrative Reform Council NARC นะคณะปฏิรูปแห่งชาติครับมันมี นะไอ้คณะนี้นะเมื่อตอนนั้นนะเมื่อปี19นะครับได้ตั้งศูนย์ re-education นะพี่น้องนี่วันนี้เขาบอกว่าศูนย์ปรับทัศนคติค่ายทหารนะเมื่อก่อน re-education ศูนย์ให้การศึกษาใหม่นะครับ
นี่ค่ายให้การศึกษาใหม่เป็นศูนย์สำหรับบุคคลซึ่งเป็นอันตรายต่อสังคมนั่นแน่นะครับผู้ก่อการร้ายนั่นเองนะครับเขาอันนะให้ความเห็นว่าขณะที่การประกาศต่างๆนั้นนะครับสำเนียงเสียงต่างๆที่ประกาศออกมานั้นเหมือนกับเสียงของเยอรมันสมัยนาซียุคปี9ปี30 1930นู่นน่ะมันก็ยากนะครับณจุดนี้ในการที่จะระบุนะบอกมาให้ชัดๆถึงความตั้งใจที่แท้จริงของไอ้หน่วยงานเนี้ยนะในเคเบิลอีกอันหนึ่งนะวันที่14นี่แหละนะครับท่านทูตก็อธิบายบอกว่านะแสดงบอกว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเผาหนังสือการมี brain washing camp เนี่ยนะไอ้แคมป์สำหรับไอ้ล้างสมองเนี่ยนะแล้วก็อีกอันก็คือเรื่องของนะครับการที่ทหารเข้ามายึดอำนาจนี่แหละนะครับแล้วก็จะอยู่ในอำนาจเนี่ยนะครับเห็นกันชัดๆเลยท่านทูตไวท์เฮาส์ก็ยังได้รายงานนะครับว่าได้พูดกับอาจารย์มหาวิทยาลัย2ท่านนะครับเป็นศาสตราจารย์ซึ่งคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะเริ่มนะแครกดาวก็คือปราบปรามนะกวาดล้างปราบปรามนั่นแหละนะอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความคิดลิเบอรัลนะครับหัวก้าวหน้านั่นแหละนะครับหรือมีความคิดทางฝ่ายทางซ้ายความคิดเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิเบอรัลก็คือนะเป็นแบบเรียกว่าเป็นพวกไฟเสรีเนี่ยนะก็คือก้าวหน้าไม่ยอมยึดติดกับอะไรข้างหลังอ่ะนะครับไม่ให้ใครมาครอบงำได้นะเป็นเสรีชนเนี่ยหรือมีความคิดเอียงซ้ายนะครับก็คือไฟไปทางให้ประชาชนเป็นใหญ่นะครับบางคนก็ไกลถึงเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยใครมีความคิดนี้เขากวาดล้างแต่เมื่อก่อนวันนี้ต่างกันไหมครับหลังจากฆ่าประชาชนยึดอำนาจได้ปุ๊บก็จัดการตรงเนี้ยแล้วคนที่รับรู้และขอร้องให้นะเห็นชอบกันตรงนี้ให้สหรัฐช่วยเหลือนั้นคือกษัตริย์ภูมิพลนะครับแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยเหล่านี้นะครับก็บอกว่ามันคงจะเป็นการยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับที่พวกเขาจะสอนหนังสือได้นะก็ต้องหลบต้องลี้หนีจากประเทศไทยกันก็มีนะครับเขารายงานต่อนี้ว่าปกติโดยปกติแล้วในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะเฉลิมฉลองนะครับคือเป็นการครบรอบปีเนี่ยนะรำลึกถึงการสังหารเนี่ยนะครับโดยมีเหตุการณ์นะครับที่เป็น commemoration การรำลึกนะ memorial นะครับเนี่ยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ปีนี้นะครับปีเนี่ยใน2014เนี่ยนะพอหลังจากการยึดประหารโดยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะครับพิธีการตรงนี้ก็ถูก cancel ไปนะครับนะถูกยกเลิกไปโดยที่หนังสือพิมพ์ก็รายงานว่ายกเลิกเพื่อที่จะให้เป็นไปตามนะเพื่อไม่ให้ขัดต่อรัฐบาลโจรกบฏทหารเนี่ย military junta เนี่ยนะรัฐบาลทหารที่ปล้นอำนาจไปเนี่ยนะครับที่ได้ห้ามกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมดนักเรียนแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยบางส่วนก็ออกมาประท้วงการยกเลิกกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็มีการปิดกั้นจำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็น free speech แล้วก็การชุมนุมโดยสันตินะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นผลประท้วงก็ไม่เป็นผลนะครับพื้นที่ที่จะทำให้เกิดบทสนทนาสำหรับนะสาธารณชนในวงกว้างเกี่ยวกับปัญหาการเกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีแล้วหนังสือทางการเมืองหลายเล่มก็ถูกแบนนะครับการสนทนากันแบบเงียบๆเนี่ยก็เกิดขึ้นในโลกสังคมมีเดียแต่ว่านะครับในภาวะที่มันมีความเสี่ยงสูงเนี่ยแล้วก็งานชิ้นที่มีความนะครับcontroversial ก็คือเป็นที่โจษจันนะในประเด็นที่มันนะครับวาบวิวหน่อยนะครับนะสุ่มเสียงวาบวิวแล้วก็นะครับท้าทายกันหน่อยเนี่ยนะครับก็มักจะลงเอยด้วยการถูกสอยลงนะครับหรือบล็อกนะไม่ให้เข้าประเทศไทยนะเนี่ย
เขามีเรื่องหลายเรื่องเลยนะ แต่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะนี่แหละนะรัฐบาลไทยนี่ก็พยายามจะปิดไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้แต่รัฐบาลสหรัฐเองนะครับก็เริ่มที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆแล้วนะ disclosure เนี่ยนะเริ่มเปิดเผยข้อมูลต่างเกี่ยวกับการรัฐประหารซึ่งมันจำเป็นสำหรับการบันทึกทางประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่านะครับถ้าจะให้ได้ภาพที่มันสมบูรณ์เนี่ยอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะต้องนะครับเปิดอาร์คีฟนะครับไอ้ที่บันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับนะที่เกี่ยวกับเรื่องการฆ่าฟันประชาชนข้อมูลที่เก็บลับเนี่ยนะที่เก็บบันทึกเอาไว้เนี่ยรัฐบาลไทยก็ควรจะเปิดด้วยว่าใครพูดกับใครทำอะไรตอนไหนนะเวลานั้นนะครับโดยปกตินะจดหมายเหตุแห่งชาติหรืออะไรเงี้ยนะหรือว่าเรื่องที่มันมีการเก็บบันทึกเอาไว้เนี่ยน่าจะเอามาด้วยนะครับก็สหรัฐนะครับเขาก็เปิดเผยออกมาเพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการมองประวัติศาสตร์โลกแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้มันก็เป็นอย่างเนี้ยเอาละผมจะไม่กล่าวหาอะไรใครไปมากเดี๋ยวจะหาว่าผมอคตินะแต่ใครที่คิดว่ากษัตริย์ภูมิพลไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเป็นกลางทางการเมืองไม่ได้มองประชาชนหัวก้าวหน้าหรือประชาชนที่นะไม่เอาด้วยกับนะแนวทางหรือคนของตัวเองเนี่ยเป็นศัตรูเนี่ยนะมันไม่จริงผมบอกว่ามันไม่จริงหลักฐานมันมีแล้วผมก็ได้พูดเรื่องเหล่านี้นะคนอาจจะมองคุณอคติไปหรือเปล่าแต่นี่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ปี14นะ16นะหรือ19โทษที16ถึง19แล้วพอเขาสร้างฐานอำนาจนะครับแน่นขึ้นแน่นขึ้นหลังจากจัดการกับนักศึกษาและประชาชนช่วง6ตุลา19แล้วเนี่ยนะครับเขาก็กระชับอำนาจถ้านายพลคนไหนท่าทีจะแรงเกินไปแล้วก็ไปขัดกับคนที่เป็นนอมินีเป็นพร็อกซี่อำนาจของเขาก็คือเปรมแล้วก็องคมนตรีเนี่ยเขาก็จัดการนะครับเช่นกรณีของสุจินดานะครับหรือก็มาคนที่จะนำประเทศพัฒนาประเทศไปข้างหน้าเนี่ยนะครับไล่มาตั้งแต่นะชาติชายชุนฮวันเนี่ยนะครับอยู่ไม่ได้ประเทศไทยจะชั่วช่วงชัชวาลนะครับถ้าเอาไปเป็นคนรับใช้ข้างๆตัวไม่ได้ก็ต้องจัดการนะอย่าให้อยู่ในตำแหน่งแล้วมีดร.ทักษิณเนี่ยผ่านยุคเวลาที่ประชาธิปไตยมันเริ่มสุกงอมนะเขาก็กั้นไม่ได้ว่างั้นเถอะเพราะภาพลักษณ์ข้างหน้าเขาก็อยากจะเป็นกษัตริย์ที่ให้ประชาชนพัฒนานะครับเป็นประชาธิปไตยลวงชาวโลกว่ามันมีการเลือกตั้งมีอะไรเมื่อเขาเห็นไม่เป็นอันตรายเขาก็ปล่อยไว้แต่เมื่อเห็นว่าถ้าปล่อยไปมากๆเป็นอันตรายเขาก็จัดการตัวบุคคลแล้วนะครับมันยังต่อท่ออำนาจมันยังมีความนิยมของประชาชนอยู่เขาก็พยายามจะจัดการให้สิ้นซากแล้ววันนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับปี52 53แล้วก็ฆ่าต้องฆ่าเลยแล้วเอามันให้เข็ดหลาบแล้ววันนี้ก็ใช้ไม้แข็งเต็มที่ทั้งปิดปากทั้งฆ่าย้อนไปเหมือนตุลาเมื่อปีนู้นนะ40ปีนู้นพี่น้องเรื่องน่าเศร้าแล้ววันนี้ถามว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะไม่เกิดอีกหรือแล้วพี่น้องจะเตรียมการอย่างไรฐานะที่อยู่ตรงนี้นะครับเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้แล้วก็รู้ว่าเจตจำนงแล้วก็จิตสำนึกในการที่ครอบงำประเทศให้มันอยู่ใต้อุ้งตีนของคนกลุ่มหนึ่งนะทั้งรองเท้าบูททั้งรองเท้าทองคำนะครับแล้วก็ไอ้พวกนะผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินทั้งหลายไอ้พวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายมันยังคงอยู่แล้วประชาชนจะหวังให้ประเทศไทยนั้นมันพ้นจากวงจรอุบาทเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อกษัตริย์ภูมิพลเสียชีวิตไปแล้วนะครับถ้าให้ระบบกลไกความเชื่อวัฒนธรรมและกลไกโครงสร้างอำนาจและจิตสำนึกต่างๆที่มันเป็นเผด็จการอย่างที่เราเห็นเผด็จการที่รายล้อมนะครับผลประโยชน์และอำนาจของกษัตริย์ไทยให้มันยังคงอยู่กันอย่างเดิมเนี่ยเราจะหวังอนาคตที่ดีสำหรับประเทศชาติได้อย่างไรย้อน40ปีที่แล้วฆ่าประชาชนอย่างไรนะครับเมื่อปี53ก็ได้52 53ก็ได้ฆ่าประชาชนอีกแล้วอาจจะมีแผนการจะฆ่าประชาชนอีกแล้วคนที่ปฏิบัติการช่วงล่าสุดนั้น35ก็ไม่รู้ว่าใครปฏิบัติการแล้วก็ไม่เคยเข้าคุกไม่เคยถูกตัดสินประหารอะไรใดๆเลยนะครับแล้วนะในช่วงปี52 53รวมทั้ง57เอาละจะพูดถึงเกลือแซะนะครับแล้วก็ตากใบปี2004เนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรคนทำเป็นใครกันแน่นะครับใครนิรโทษกรรมแล้วลักษณะอย่างเงี้ยควรจะให้มันดำเนินอยู่ต่อไปหรือนะครับสิ่งนี้นะครับผมได้เคยพูดให้กับทาง ICC นะครับ
โดยผ่านการประชุมในนามของสมาชิกนะพันธพันธมิตรร่วมนะครับขององค์การ CICC ก็บอกให้เขารู้ว่าคนที่ฆ่าและสั่งฆ่าและคนที่มีอำนาจในการนิรโทษกรรมนั้นมันคือคนกลุ่มเดียวกันแล้ววันนี้พวกนั้นมีอำนาจอยู่แล้วจะหวังให้พวกนี้คายนะคายกุญแจที่จะไขไปสู่ความสามารถในการฆ่าได้ดังใจแล้วก็นิรโทษกรรมนะได้ดังพระปรมาภิไธยนะได้ดังพระไทยเนี่ยนะครับมันก็เขาจะปล่อยเนี่ยคงจะยากเพราะนั้นถ้าจะต้องทำอะไรเนี่ยนะครับก็คงจะต้องถ้าไม่ให้อำนาจมาอยู่ในมือของประชาชนโดยเบ็ดเสร็จโดยไม่มีการแทรกแซงอำนาจโดยคนกลุ่มนั้นนะครับก็คงจะต้องให้ทาง ICC นั้นแสวงหาแนวทางในการที่จัดการกับบุคคลที่ต้องการจะวางแผนฆ่าประชาชนอย่างเป็นระบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนสังหารหมู่นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยเชื่อว่าไม่มีใครจัดการกับตัวเองได้นั้นนะครับต่อไปหรือไม่ ICC มีงานที่ต้องทำแต่เราพวกเรานั้นต้องช่วยตัวเองนี่ก็เป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งผมจะต้องได้ไปพูดนะครับในวันจัดงานวันที่11ตุลาคมนะครับก็พี่น้องก็ไปติดตามกันแล้วกันนี่ให้มานี่นะครับก็ถือว่าเป็นแค่น้ำจิ้มนะพี่น้องจะต้องไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมดูประวัติศาสตร์ครับน้องๆรุ่นใหม่ที่มีโอกาสมาฟังเนี่ยไม่ต้องเชื่อพี่นะไม่ต้องเชื่อผมนะครับลองไปศึกษาดูนะครับบ้านเราเมืองเรามันเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่นะครับแล้วเว็บไซต์ตรงนี้นะครับถ้าไปเนี่ยมันจะมีอะไรอย่างอื่นอีกเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะตรงที่เขาเขียนให้เนี่ยนะครับมันจะมีลิงก์อยู่นะครับน้องๆที่ภาษาอังกฤษพอได้นะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับเนี่ยนะครับ classify 75อันครับเดิมเนี่ยถูก classify นะถูกถือว่าเป็นเรื่องลึกลับแต่ว่าตอนหลังนั้นนะครับเขาเอามาปล่อยแล้วครับแล้วเว็บไซต์ตรงนี้เลยครับเนี่ยดูจากตรงนี้เลยครับนะก็ลอกไปเลยแล้วพิมพ์เข้าไปนะครับAAD นะครับแล้วก็นี่ครับมีเอกสารอีกเยอะแยะเลยนะครับเรคคอร์ดนี่2ล้านกว่านะครับอิเล็กทรอนิกส์เทเลแกรมส์นะครับปี1973นี่นะถึง1975เนี่ยนะครับเยอะแยะมหาศาลเลยนะครับนี่มีเป็นแสนหลักแสนเอกสารแล้วก็มีนะครับอื่นๆอีกนะครับถ้าจะดูเพิ่มเติมเนี่ยช่วงจะ73ถึง76นะครับนั่นคือเหตุการณ์ในประเทศไทยนะครับก็ลองไปตรวจสอบดูใครที่เป็นนักวิจัยนะครับไปหาอะไรที่เด็ดๆมาแล้วมาช่วยกันแปลนะครับผมเองแรงไม่พอนะครับพี่น้องนะครับให้ URL ไปนะครับใครก็แล้วแต่ที่พอมีศักยภาพไปสืบค้นมาแล้วเอามากระชากหน้ากากจอมโจรใจดำหลายๆตัวแน่ๆครับโอเคนะครับพี่น้องครับวันนี้คงจะไว้แค่นี้ก่อนเวลา1ชั่วโมง8นาทีนะครับยาวกว่าที่คิดไว้แล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่ด้วยความรักและปรารถนาดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ